อ่ะไปกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อซึ่งแม้จะหนุ่มไม่หนุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้ยยังหนุ่มอยู่เอาเป็นว่ายังดูดีอยู่ต่อให้มีลูกแล้วก็ยังดูดีอยู่เป็นเอางี้คุณพ่อลูกอ่อนที่สาวกรี๊ดหนักที่สุดคือคุณติ๊กเจษฎาพรแล้วลูกก็หน้าตาดีแล้วลูกชื่อเต็นด้วยใช่โอ้คนชื่อเต็นหน้าตาดีหมดจ้าชื่อไปเหมือนคุณนะเซ นะครับก็ตอนนี้ก็ปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าได้รับปริญญาได้รับคัดเลือกเนี่ยนะครับให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากการทำหน้าที่พิธีกรอนุรักษ์ธรรมชาติคือถ้าพูดถึงพี่ติ๊กเนี่ยก็ต้องนึกถึงการบุกป่าฝ่าดงเนวิเกเตอร์เนี่ยของเขาก็ต้องยกให้ค่ะเนี่ยนะคือหลายคนถามว่าอุ๊ยทำไมพี่ติ๊กถึงได้อย่างงู้นอย่างนี้นะคะโอเคคือมองใน2มุมในความเป็นจริงนะคะทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยการที่ให้ดุษฎีบัณฑิตคือเขาก็ต้องผ่านคณาจารย์คณะกรรมการในการกลั่นกรองมาแล้วระดับระดับด็อกเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการกลั่นกรองมาในระดับนึงอย่างที่2ทางมหาวิทยาลัยเองได้ประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะวันรับปริญญาเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ต้องแห่ไปถ่ายรูปพี่ติ๊กอย่างแน่นอนเลยนะคะบรรดาอาจารย์เองก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะเป็นที่ปลื้มของสาวๆอยู่แล้วนะคะมองแบบเวลาปริญญาไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นกิตติมศักดิ์เนี่ยมันก็ต้องผ่านการพิจารณาเพราะว่าแน่นอนละโอเคอาจจะไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้จริงแต่กระทำประพฤติตัวนะเหมาะสมกับสาขาหรือว่าวิชาการนั้นๆเนี่ยคือดูความทุ่มเทที่เขาไปหลงติดอยู่ในป่าเป็นแบบว่าเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงที่หายไปทำงานเป็นคือ10ปีที่ผ่านมาของในชีวิตของคุณติ๊กเนี่ยอยู่ในป่ามาโดยตลอดก็มีรายการเนวิเกเตอร์ออกมาทางหน้าจอตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่เขาทำและพิสูจน์มาตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้ปริญญาเนี่ยน่าจะเหมาะสมเพราะเขาเหมือนจะรู้ป่าทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยด้วยอย่างที่พี่บุ๋มบอกเนี่ยคือการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่ใช่เป็นดาราหรือเป็นนักวิชาการหรือเป็นชาวบ้านหรือเป็นปราชญ์ของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการฉุกคิดขึ้นมาว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็นตัวอย่างจริงๆการศึกษาได้ปริญญาอะไรก็เหมือนรางวัลอย่างเอาอย่างนี้อย่างของบุ๋มเองเนี่ยก็คือปริญญาเอกนะคะก็คือจะเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องเช่นเดียวกันอย่างบุ๋มศึกษาเรื่องของการตลาดอย่างเงี้ยบุ๋มก็ศึกษาเฉพาะเรื่องที่ศึกษามา6ปีจนได้ทฤษฎีของบุ๋มออกมา1ทฤษฎีก็คือเน้นหนักทางด้านนี้แล้วก็จะได้ปริญญาเอกไปส่วนของพี่ติ๊กก็จะใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาจากการทำงานเนี่ยก็จะได้ปริญญาเอกไปก็จะได้ปริญญาเอกเหมือนกันนะคะเรียกด็อกเตอร์เจษฎาพรผลดีได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดในทางของเรื่องของผลงานเนี่ยเขาก็จะว่ากันอีกแบบนึงผลงานวิชาการอ่ะนะคะก็จะว่ากันอีกเรื่องนึงแต่บุ๋มก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณติ๊กเจษฎาพรเนื่องจากว่าเรื่องนี้ไม่ได้ได้กันง่ายๆถูกนะครับก็จะเข้าพิธีรับปริญญาเขาจะมีดุษฎีบัณฑิตแบบว่าด้านนางงามมั้ยน่าจะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่14ปีที่ผ่านมาดิฉันก็การบ๊ายบายดีเด่นเนี่ยบ๊ายบายดีเด่นสอนนางงามดีเด่นแล้วถ้ามีเทคนิคมั้ยพี่มันก็มีบ้างไม่ให้ต้นแขนกระเพื่อมไงเพราะว่าไม่งั้นถ้าแรงๆนี่ตรงนี้ท้องแขนมันสั่นใช่มั้ยไม่ได้นะคะนะครับก็พี่ติ๊กก็จะเข้าพิธีนะครับรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนี่ยในวันที่16ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับกับเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ติ๊กพูดถึงความภาคภูมิใจครั้งนี้ครับผมตอนที่ผมทราบเนี่ยครับผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันจริงเหรอมีรายการอะไรอําเราหรือเปล่าครับแต่แล้วก็คือความจริงเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับกับเจษฎาพรผลดีครับอย่างน้อยๆเนี่ยครับก็มีคนเห็นคุณค่าของเราแล้วพอเวลามีคนเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามองย้อนกลับมาว่าเราเองเนี่ยเรามีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเราทําในสิ่งที่เราทําแบบนี้ต่อไปเหมือนกับเรามาถูกทางแล้วครับเราก็คือเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็วงตระกูลครับผมก็ภูมิใจนะครับก็ลูกๆแล้วก็ภรรยาก็คงภูมิใจด้วยภูมิใจครับคือคนในครอบครัวก็ภูมิใจแน่นอนนะคะแล้วก็ทางอย่างเราเองเป็นคนในวงการบันเทิงเองเราก็ภูมิใจที่มีศิลปินดาราได้รับรางวัลได้เกียรตินิยมแล้วก็ได้อย่างณเดชได้เกียรตินิยมของเขาเนี่ยเราก็ภูมิใจในการตั้งใจเรียนของเขาอย่างของคุณติ๊กเจษฎาพรได้ปริญญาเอกอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะคือเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนต่อไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่ SMS ขึ้นมาเอาแล้วไงเห็นมั้ยมีคนแอนตี้แล้วใบเตยกับจ๊ะสยามนะบอกว่ารับไม่ได้ให้ไปยืนเต้นแบบนี้กับศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็มี SMS ผู้ชมที่ชมผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็ทั้งจากอินโดนีเซียมาเลเซียแต่คนนี้บอกน้องผมชอบใบเตยอาสยามอ่ะก็ต่างจิตต่างใจแต่คอมเมนต์กันได้ค่ะทุกคนนะคะเราให้ความอิสระเสรีกันค่ะแต่ในช่วงหน้าเราจะมีความสามารถในการเล่นออเคสตราจากทั่วโลกเป็นการเล่นดนตรีผ่าน Wi-Fi ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวมาติดตามครับค่ะ